ในหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดจันทบ,บุรีก็เริ่มประสบป,ปัญหาภพยแแรงแล้วโดยเฉพาะอำเภอโปง่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านไปเร่งสำรวจความต้องการน้ำและปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งจัดระเบียบการใช้แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่อย่างเท่าเทียมป้องกันการเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงน้ำกันส่วนที่บ้านหาชมพูหมู่ที่หตําบลท่าตอน อำเภอท่าอายจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีเปิดโครงการก่อสร้างฝายกล่องลวดตาข่ายหรือว่ากล่องเกเบียนเพื่อกักเก็บน้ำตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรัก11หมู่บ้านแล้วก็เตรียมขยายผลโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียงไปยังอำเภอชายแดนของเชียงใหม่อีก4อำเภอคืออำเภอฝางชายปราการเชียงดาวและอำเภอเวียงแหครับ